กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมโชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด Creative Marketเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ SME วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการและผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศมีความยั่งยืนสู่สากลพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองได้อย่างยั่งยืนแล้วพบกันที่งานดีพร้อม Creative Product Fair 2022ในวันที่ 10-13 พฤศจิกายนนี้ณพระราม2ฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม2กรุงเทพพร้อม Creative Product Fair นะครับก็เป็นงานที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยนำเสนอเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมด้านความสร้างสรรค์ในการพัฒนากิจการจนถึงค้าและบริการแล้วก็เรื่องของการออกแบบต่างๆนะครับรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ต่างๆด้วยก็ในงานนี้เองนะครับก็เป็นสิ่งที่มีการแจกรางวัลด้วยมีการแจกรางวัลที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำ circular economy เป็นความสร้างสรรค์ในการที่ใช้วัสดุเหลือใช้ต่างๆเข้ามานะครับมีเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการที่มีความผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์อยู่แล้วว่าทำยังไงในแง่ของธุรกิจถึงจะเดินต่อไปได้ดีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการประกวดบรรจุภัณฑ์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของไทยสตาร์แพ็คเกจซึ่งกำลังจะก้าวไปสู่การประกวดระดับเอเชียนะครับระดับภูมิภาคต่างๆนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เรานำเสนอว่าในการดึงเรื่องของความสร้างสรรค์เข้ามาในการพัฒนากิจการเนี่ยมันทำได้ในรูปแบบใดบ้างในขณะเดียวกันเราก็มีการออกร้านนะครับของสินค้าและบริการที่เราคัดสรรมาว่ามีความสร้างสรรค์เป็นพิเศษในมิติต่างๆทั้งเรื่องของอาจจะเป็นของที่สร้างสรรค์ในเชิงวัตถุดิบสร้างสรรค์ในเชิงออกแบบในเชิงบรรจุภัณฑ์หรือว่ารูปแบบของการให้บริการสินค้าและบริการต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่เอามานำเสนอที่นี่นะครับเราก็นำเสนออยู่ที่เซ็นทรัลพระราม2ตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่10ไปจนถึงวันที่13พฤศจิกายนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่สนใจว่าอยากจะหาสินค้าใหม่ๆสินค้าที่มีความน่าสนใจการบริการที่น่าสนใจหรือแพลตฟอร์มใหม่ๆที่อยากจะเข้ามาใช้ในการทำธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการที่อยากจะเข้ามาให้กระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมช่วยพัฒนาเนี่ยก็อาจจะมาที่งานที่นี่นะครับเพื่อจะดูมีไอเดียต่างๆที่ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ได้นะครับในขณะเดียวกันก็แน่นอนว่ามีสินค้าและบริการที่น่าสนใจที่ทำให้ท่านมาถึงแล้วก็คงจะสนุกไปกับการจับจ่ายใช้สอยครับครับก็เรียนว่ากระทรวงอุตสาหกรรมนะครับมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคธุรกิจอื่นๆนะครับผ่านทางนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่อยากจะให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นการประกอบการมีความแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนซึ่งถ้าต้องการให้บริการในด้านไหนในเรื่องของธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยังไม่มีธุรกิจเลยอยากจะเป็นผู้ประกอบการนะครับตั้งต้นเลยจะเป็นผู้ประกอบการใหม่เป็นสตาร์ทอัพหรือว่าขึ้นมาแล้วระดับนึงอยากจะพัฒนาเรื่องของการประกอบการ productivity ผลิตภาพนวัตกรรมความสร้างสรรค์รับเรื่องของโลจิสติกเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันในเรื่องเกษตรอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาหารือกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ต่างๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศนะครับได้เลยนะครับในทุกมิติอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการประกอบการธุรกิจประกอบการอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีกลไกที่จะช่วยเหลือได้หมดทั้งเรื่องเป็นเรื่องเงินแล้วก็เรื่องที่ไม่ใช่เงินต่างๆได้หมดทุกอย่างนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางท่านผู้ประกอบการที่อยากจะก้าวไปข้างหน้าที่อยากจะมีการพัฒนาธุรกิจของท่านเองเนี่ยก็จะมาติดต่อที่กรมเราก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อทำให้ท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจของท่านครับ